ดาวร้ายสมัยก่อนมีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆครับบางคนไว้หนวดเฟิ้มเคราเฟื้อยบางคนโกนหัวเป็นดาวร้ายหัวล้นบางคนใส่สูทแต่งตัวดีถือแก้วไวน์คาบซิก้าบางคนก็บู๊สนั่นไม่กลัวตายส่วนดาวร้ายท่านนี้นอกจากจะมีความหล่อเหลาราวดาราฮ่องกงหรือหลุดออกมาจากชอบาเดอร์แล้วยังมีโปรไฟล์หรือปูมหลังด้านชีวิตและการศึกษาดีอีกต่างหากโด่งดังจากบทดาวร้ายจอมยียวนกวนประสาทและเป็นต้นตำรับผู้ที่กล่าววลีฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองสมัยหนึ่งว่าอย่าให้เสดเลยเขาคือกฤษณะอํานวยพรกฤษณะอํานวยพรมีความโดดเด่นตรงที่เป็นดาวร้ายแนวท่าทางยียวนกวนประสาทเพราะแววตายียวนแบบนี้นี่เองเคยมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเขาแค่ยืนมองใครคนหนึ่งที่สถานีรถประจำทางมองแบบคนมองคนธรรมดาธรรมดาแต่ใครคนนั้นที่ถูกเขามองต้องรีบแจ้งไปแจ้งตำรวจหาว่ากฤษณะกำลังจ้องปองร้ายเขากว่าจะบอกว่าไม่มีอะไรก็เสียเวลาเคลียร์กันอยู่เป็นนานเรื่องนี้เกิดแถวสระบุรีเมื่อหลายสิบปีก่อนครับเพราะความยียวนกวนโอยแบบนี้นี่เองเขาจึงได้รับบทดาวร้ายผูกขาดมาโดยตลอดกฤษณะอํานวยพรดาวร้ายชื่อดังในอดีตคนนี้มีชื่อเล่นว่าแดงเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2486ที่บ้านแถวบางซื่อกรุงเทพมหานครแดงปริศนะเป็นบุตรของคุณพ่อมณีกับคุณแม่สว่างอํานวยพรมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันถึง7คนเป็นหญิง4ชาย3ตามข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่แดงกฤษณะถือเป็นดาวร้ายที่เกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งเพราะคุณพ่อเป็นถึงสถาปนิกประจำอยู่กองทัพอากาศมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องและขัดสนอะไรส่วนคุณแม่ของแดงกฤษณะก็เหมือนกับคุณแม่ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็คือเป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องห้องหอให้เรียบร้อยอบรมเลี้ยงดูลูกๆให้กินอิ่มนอนอุ่นอย่างใกล้ชิดทุกคนแดงกฤษณะจึงได้เริ่มเรียนหนังสือในโรงเรียนดีๆอย่างโรงเรียนเซนต์คาเบรียลตั้งแต่ป.1ถึงป.4จากนั้นไปต่อที่โรงเรียนโยธินบุรณะจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาเพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญคุณพ่อคุณแม่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกๆจึงได้ส่งแดงกฤษณะไปเรียนต่อไฮสคูลที่ประเทศสิงคโปร์จากนั้นไปเรียนวิชาบัญชีที่ College Chinese Young Men Association เทียบหลักสูตรเท่ากับมหาวิทยาลัยในลอนดอนประเทศอังกฤษพอเรียนจบออกมาแดงกฤษณะเริ่มทำงานที่สายการบิน BOAC ทำได้เพียงเดือนเศษเท่านั้นก็ลาออกเพื่อไปทำงานเหมืองฟลูออไรด์ที่บ้านหังจังหวัดลำพูนทำงานที่นี่ได้ปีเศษก็ลาออกอีกครั้งเพื่อไปเป็นทหารรับใช้ชาติขณะเป็นทหารอยู่นี่เองแดงกฤษณะได้ชกมวยสมัครเล่นเก่งจนได้เสื้อสามารถเพราะชอบมวยมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเรียนหนังสือมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนเป็นประจำตอนที่เรียนอยู่สิงคโปร์ด้วยความที่ชอบร้องเพลงจึงเคยได้ร้องเพลงกับวงดนตรีกลางคืนได้เงินถึงคืนละ3เหรียญสิงคโปร์โดยในตอนนั้น1เหรียญเท่ากับ21บาทต่อมาครูสัมพันธ์พันมณีคนดังแห่งช่อง4บางขุนพรหมเป็นผู้จัดละครคณะนาฏศิลป์สัมพันธ์อันโด่งดังและเป็นญาติทางคุณแม่ของแดงกฤษณะได้มาชวนให้เขาไปเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเรื่องนเรศวรมหาราชต่อด้วยเรื่องขุนศึกและลูกทาสทำให้แดงกฤษณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้ชมนอกจากนั้นยังได้เล่นละครสั้นชุดทหารผ่านศึกของระพีพรซึ่งดังมากและจากละครชุดนี้เองที่ตัวละครที่เขาแสดงมีบทพูดว่าอย่าให้เสดเลยบวกกับท่าทางยียวนกวนประสาทของเขาทำให้วลีนี้กลายเป็นวลีฮิตติดปากทั่วบ้านทั่วเมืองและยังมีใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ที่จริงแดงกฤษณะอํานวยพรเริ่มแสดงหนังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนอายุประมาณ15ปีโดยแสดงเรื่องอินทรีขาวปี2501กับพระเอกดังในขณะนั้นคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์หนังเรื่องอื่นๆก็มีเช่นขุนทาสสื่อกามเทพพิมานสีทองนางฟ้าชาตรีกระท่อมปรีดาสองสิงสองแผ่นดินและอื่นๆอีกหลายเรื่องหนังโทรทัศน์ยุคแรกๆที่แสดงเช่นเรื่องโนรากับโจรป่าเยี่ยมวิมานฟ้าเปลี่ยนสีแดงกฤษณะรักการแสดงละครโทรทัศน์มากมันเหมือนรักแรกในการแสดงของเขาฉะนั้นแม้ตอนที่เขาแสดงหนังมากมายเขาก็ยังคงรับงานแสดงละครไปพร้อมกันด้วยคู่ชีวิตของกฤษณะคือสุกัญญานาคสนผู้ประกาศสาวสวยของช่องสี่นั่นเองทั้งสองแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันในปี2515ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
ดยมีปลัดอำเภอบ้านสามโคกเป็นคนจดทะเบียนให้ปลัดอำเภอคนนั้นมีชื่อว่าอุดมพรคดฮิรันหรือนาฏภูวนัยในเวลาต่อมานั่นเองปัจจุบันแดงกฤษณะอำนวยพรเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีข้อมูลว่าได้เสียชีวิตลงเมื่อไหร่ผลงานเด่นของแดงกฤษณะอำนวยพรคือเรื่องทองภาคแรกของเจ้าพ่อนางบูฉลองภักดีวิจิตรแดงกฤษณะขี่มอเตอร์ไซค์วิบากติดปืน M16 กระโดดล่มลงมาจากเครื่องบินยังพอจำฉากนี้กันได้นะครับอีกเรื่องเด่นๆก็คือเรื่องตัดเหลี่ยมเพชรปี2518ที่ได้เล่นประกบกับโอลิเวียฮัสซี่ที่โด่งดังมาจากหนังเรื่องโรมิโอกับจูเลียตมีกรุงศรีวิไลกับภาวนาชนจิตแสดงนำจากวันนั้นถึงวันนี้เขาได้จากไปแล้วฝากไว้เพียงผลงานไว้ให้เราได้ชื่นชมและสืบทอดเล่าขานกันต่อไปขอกราบคารวะตาลัย